การปฏิบัติในการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดไม่เหลือวิสัยของใครพระพุทธองค์ทรงยืนยันอย่างนี้อยู่เสมอว่าที่พระตถาคตสอนให้ละบาปบำเพ็ญกุศลนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตไม่สอนหรอกก็ขอให้เราช่างสังเกตมันจะเรียนรู้จากการสังเกตความจริงที่ปรากฏอยู่และสังเกตว่าถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายความยินดีในสิ่งที่กระตุ้นประสาทมันจะเกิดขึ้นเองและความยินดีในสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่ประณีตสิ่งที่งดงามจะมีน้อยเป็นธรรมชาติของจิตที่อยู่ในระดับนั้นถ้าเราเจริญสติแล้วเราก็ทำเราภาวนาทั้งวันแล้ว มันนึกถึงสิ่งที่มากระตุ้นประสาทความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจมันไม่ไปมันไม่สนใจแต่จะน้อมไปในสิ่งที่ดีงามจิตก็มันนี่ก็ไปเลยมันทำไมมันคล่องแคล่วมันวุ่นมันว่องไวเหลือเกินในสิ่งดีงามจะรับรู้ต่อไตรลักษณ์มันก็เป็นได้ง่ายมากทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่เป็นธรรมชาติของจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์ที่จะน้อมไปในสิ่งที่ดีงามและที่จะถอยออกมาและที่จะรู้สึกรังเกียจในความสุขระดับเนื้อหนังทั้งเราก็จะเห็นได้ว่าจิตใจที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันความปรารถนาความชอบความมุ่งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนจากจิตใจที่ขาดสติเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับนิเวศคือจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมเหมือนกับนิเวศอย่างหนึ่งก็จะมีพืชผลที่เหมาะสมกับนิเวศนั้นถ้าไปอยู่ในอีกนิเวศหนึ่งพืชผลก็ไม่เหมือนกันการพัฒนาจิตเหมือนกับเปลี่ยนนิเวศจากนิเวศที่มันแห้งแล้งมาสู่นิเวศที่มันสดชื่นเบิกบานจิตใจเราขาดการฝึกอบรมถึงจะได้ความสุขนะรักษาไม่ค่อยเป็นใช่หรือเปล่าโอ้ยก็ได้ไปใช้เงินใช้ทองไปในที่สวยงามหรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่เกิดโกรธคู่ครองโกรธลูกโกรธหลานเกิดน้อยใจเสียใจแล้วสิ่งอื่นเลยหมดความหมายทันทีแค่นี้ก็น่าจะเป็นตัวพิสูจน์ถึงความสำคัญของจิตใจถ้าเราฝึกจิตใจไม่ได้เราบริหารอารมณ์ตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกจะอำนวยความสุขภายนอกมันก็มีประโยชน์น้อยเพราะว่าผู้ที่จะเสวยความสุขนั้นอ่อนแอในความสุขแล้วก็ยังแยกแยะไม่ได้แล้วว่าความสุขที่มีคุณความสุขที่มีโทษในความสุขแล้ว
ก็ไม่รู้จักเหตุปัจจัยของความสุขก็เลยดูแลไม่เป็นทั้งในการปฏิบัติธรรมเราฝึกตื่นรู้เพื่อจะได้สัมผัสชีวิตจริงของตัวเองไม่ใช่ชีวิตผ่านทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้แต่เราก็จะดูของเราดูชัดเลยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องทางสายกลางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พร้อมที่จะปรากฏพร้อมที่จะสอนเราเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนก็คือปัจจุบันเรียนรู้มีฉันทะมีความพอใจที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าฉันภาวนาฉันก็ต้องการความรู้สึกอย่างนี้ไม่เอาหรอกอันนี้ไม่ใช่ได้ว่าเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนวันแรกก็ทุกคนก็คงต้องเจอความง่วงบ้างเจอความฟุ้งซ่านบ้างเพราะวันนี้ก็มีโอกาสเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของความฟุ้งซ่านธรรมชาติของความง่วงแต่พรุ่งนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสศึกษาในการไม่ฟุ้งซ่านในการไม่ง่วงแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิในเรื่องการภาวนาเรื่องเสียเวลามันไม่มีฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการภาวนาก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสให้เกิดความรู้ความเข้าใจโอกาสที่จะได้เข้าถึงหลักธรรมแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลาคุยที่ลงแค่นี้